สายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากล่าวออกจากบัตรบากล่าวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอน SUMER UNIT แบบลักออนหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตู้คอน SUMER UNIT ของ s c น n เดอร์ตู้ใบนี้จะเป็นแบบสี่ช่อง ส่วนเบรกเกอร์ที่นำมาติดตั้งกับตู้คอนซูเมอร์ยูนิตก็จะประกอบไปด้วยเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบธรรมดา2โพเบรกเกอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปจะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ต่อไปนะครับเราจะประกอบเบเกอร์เข้ากับตู้คอนโซูเมอร์ยูนิตกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Baker Main. เบเกอร์เมนเบเกอร์ย่อย ตู้คอนโซมเออร์ยใบนี้นะครับจะเป็นแบบปลั๊กออนต่อไปนะครับเราจะมาต่อใช้งานสายไฟตู้คอนโซมเออร์ยกันนะครับสายกลาวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากลาวความยาวของแท่งกลาวนะครับ2.4เมตรสายกราวสายสีเขียวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากลาวนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นบัตรบารกลาวสายนิวตนันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบาร์กลาวออกจากบัตรบารกลาวก็จะมาเข้าล่างเบกเกอร์เมนนะครับ ด้านซ้ายของเบเกอร์เมนนะครับจะเป็นสายนิวตันด้านฝาของเบเกอร์เมนนะครับจะเป็นสายลายสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับ สายกลาวออกจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัตรบากลาวสายนิวตันออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากล่าวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนสายลายออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าล่างเบเกอร์เมนนะครับด้านซ้ายของเบเกอร์เมนก็จะเป็นสายนิวตัน ด้านฝาของเบเกอร์เมนก็จะเป็นสายลายนะครับการต่อใช้งานสายไฟจากตู้คอน summer unit นะครับสายลายออกจากล่างเบเกอร์ย่อยสายนิวตนันออกจากบัดบาร์นิวตนันและสายกลาวออกจากบัดบาร์กลาวนะครับการต่อใช้งานระบบแสงสว่างสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยสายนิวตนันออกจากบัดบาร์นิวตนัน การต่อใช้งานระบบเต้ารับสายลายออกจากเบเกอร์ย่อยสายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตนันและสายกลาวออกจากบัตรบา์กลาวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตู้คอน s ซ m เมอร์ยสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ